พระจำนวนเท่านั้นร่วม50องค์ท่านมาฉันอาหารไม่กี่องค์ท่านฝึกท่านทรมานเพื่อความดีเพื่อเป็นพระดีท่านทนเห็นไหมล่ะนะพวกเราไม่มีใครอดใครทนให้เห็นบ้างเลยโกโลโกโสกะเลเกกะมองไปทางไหนขวางหูขวางตาขวางทุกอย่างเพราะมันมีแต่กิเลสมันจึงขวางธรรมคือความดีงามตลอดเวลาเนี่ยเราสอนมาจนจะตายแล้วนะนี่ยิ่งเปิดออกเปิดออกพี่น้องทั้งหลายทราบหรือยังหรือจะพากันจมลงในนรกสนร้อนนี่เหรอเราอยากพูดอย่างนั้นนะนี่ไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนพี่น้องทั้งหลายนรกเดือดพล่านพล่านมากี่กับกี่กันยังมาปฏิเสธว่านรกไม่มีอยู่เหรอนี่ลากขึ้นขนาดนั้นนะมันจ้าอยู่ในหัวใจจะให้ว่าไงพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกทุกองค์ไม่ได้เคลื่อนข้าจากกันนะสอนด้วยความรู้จริงเห็นจริงจริงไม่ได้เคลื่อนข้ามนะโลกวิโทโลกวิตูรู้แจ้งเห็นหมดมาสอนโลกไม่ได้หลับตามาสอนเหมือนกิเลสหลับตาจูงก็ได้จูงสัตว์โลกนี่มันโง่จะตายกิเลสมันหลับตาจูงก็ได้ไม่ต้องลืมตาจูงมันขัดกันอย่างนี้นะทำท่านสอนท่านสอนด้วยหูแจ้งตาสว่างไอ้พวกเรามันไปยังไงมันเลวจริงๆนะจะพูดให้ยังฟังอย่างนี้นะเราผู้สอนเราทนไม่ไหวเราก็ลากแรงๆบ้างนะอันนี้ลากขึ้นแรงๆนั่นนี่นะไม่ได้ทุบได้ตีพี่น้องไหนให้บอบช้ำนะลากขึ้นแรงๆไม่งั้นมันจะจมนรกทั้งเป็นกิเลสมันกล่อมไปหมดมันไม่มีอะไรที่ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่เป็นภัยต่อสัตว์มันไม่ให้กลัวสิ่งที่เป็นคุณต่อสัตว์มันให้กลัวฟังสิน่ะนี่แหละจริงที่ว่ากิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันข้าศึกกันจึงมีศาสนามาสอนไม่งั้นไม่ได้นะจมจริงๆนะนี่ก็สอนเต็มกำลังความสามารถเวลานี้นำพี่น้องทั้งหลายร่วม3ปีเข้ามาแล้วธรรมะนี่เริ่มเปิดออกเปิดออกเพราะจวนจะตายแล้วความสงสารล้นพ้นนี่แหละที่ได้อุตส่าห์พยายามพวกท่านทั้งหลายยังจะหาว่าหลวงตานี่มาดูด่าว่ากล่าวพูดสกปรกโสมมพวกจมอยู่ในกองพูดกองพูดมันสกปรกหรือไม่สกปรกรากขึ้นจากกองพูดกองพูดยังหามากลางล่างเป็นความสกปรกโสมมดูด่าว่ากล่าวอยู่เหรอเอาพี่นานะนั่งถึงขนาดนั้นนะเดี๋ยวนี้โอ้มันเดือดพ่านพ่านมากี่กับกี่กันเผาสัตว์นรกทั้งหลายที่กิเลสหลอกว่านรกไม่มีไม่มีนั่นแหละที่ไหนมันจะอัดแน่นยิ่งกว่าสัตว์นรกว่ะเพราะมันชอบทำตั้งแต่ความชั่วกันนั่นสิแล้วมันยังเวลาฟังมันไม่อยากฟังยังต่อต้านทำอีกนู่นนะไม่ใช่เล่นๆนะต่อสู้ทำเห็นว่าทำเป็นข้าศึกกิเลสเป็นข้าศึกในหัวใจวันๆไม่ได้ดูเลยนี่ดูที่พระท่านอุตส่าห์พยายามมาจากภาคไหนเนี่ยทุกภาคนั่นเนี่ยวันนี้รับไว้ทุกภาคทั่วประเทศไทยที่ท่านอุตส่าห์พยายามมาเบิกเห็นไหมแต่ดูสิเป็นตัวอย่างบ้างสิเราไม่ได้แบบท่านเราให้แบบลูกศิษย์มีครูสอนกันอย่างดีนะยาโกโลโกโสแล้วเธอถ้าเป็นรถก็ไม่มีเบรกเราเหยียบสักคันเร่งลงคลองจมไปอย่างนั้นในเวลานี้นะโอ้มันทุเรศจริงๆนะท่านทั้งหลายเห็นว่าเรามาพูดเล่นกับพี่น้องทั้งหลายเหรอถึงได้นอนใจ
สอนขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือหนาขนาดไหนถามเจ้าของบ้างสิหรือว่าบางขนาดไหนใครว่างั้นเหรอนี่ที่มันทุเรศจริงๆนะมองไปที่ไหนมันจะดูไม่ได้นะนั่นน่ะดูทำดูโลกดูตลอดทั่วถึงดูละเอียดละออโลกไม่เห็นทำเห็นหมดผู้ที่เจ้าสอนมาเนี่ยทั้งโลกเห็นทั้งโลกไม่เห็นทำสอนหมดโลกมันก็ไม่ยอมฟังเสียงเลยมันหนาจริงๆนะเอาละนี่หิวข้าวนี่เดี๋ยวฆ่าคนแล้วก็ไปลงนรกอีกองค์หนึ่งละเข้าใจไหมแล้วเวลาโมโหว่าฆ่าคนอีกหลวงตาบัวมันก็จะไปลงนรกอีกรู้แล้วก็จะไปบอกว่านรกไม่มีอีกละก็ยุ่งใหญ่นะ ให้พานให้แล้วครับผมให้แล้วให้แล้วเหรอยังนั่นแหละโอ้ยยังไงกันยังนั่นแหละว่านี่นะมันมักจะปิดจะปิดอยู่ตลอดเพราะใครมาก็ย่วมย่ามไม่เคยรู้ว่านี่เป็นทางเพื่ออะไรใครมาก็ปุ๊บปั๊บมานั่งเราอยากเอาอีตาคีเล่าน่ะมานอนอยู่ที่นี่สักหน่อยเข้าใจไหมอีตาคีเล่าน่ะคือกินจะกินเหล้าแล้วมาขี้แตกอยู่แถวมันก็มันปิดดีจ้ะเอาอีตาคีเล่ามานอนอยู่ที่นี่สักหน่อยมันแตกคือหมดเลยเข้าใจนะอันอื่นเอาปิดไม่อยู่ถ้าเอาอีตาที่เรามานี่โอ้ยเปิดโลกเลยเห็นด้วยตาอีตาคนที่กินเหล้าแล้วโอ้ยมีงานที่ไหนจะเป็นหัวหน้าหน้าตรงนี้นะถ้าจะมีงานอะไรที่ไหนจะต้องเป็นหัวหน้าวัดเราจะนอนเลยนอนที่ไหนนอนได้เลยก็เจ๋งเพราะฉะนั้นดูมาที่นี่มันปิดนักหนาเนี่ยว่าเราจะเอาอีตาที่เราหน่อยหน่อยเจ๋งนะตลาดตลาดนี่มันเจ๋งเอาอีตาที่เราประมาณคนเดียวมานอนนี่คนเดียวนี่หัวแตกเลยแม้จะล้มตายก็จะทนไม่ไหวล้มตายก็จะเปลี่ยนเหมือนกันว่าใครเก่งเลยมันเก่งเหมือนกันหมดอีตาคนนี้ไปไหนนะแต่ก็หลวงตานั่นแหละเอาอยู่มันเลยนั่นตั้งแต่นั่นแล้วฟ้าเรายังเต็มเหนียวต่อหน้าหลวงตาแล้วนี่แท้จังเลยบอกให้กราบลูกแล้วลูกมาทุกคนมากราบลูกแล้วกาเมียแล้วกาบูกหมาที่ไหนเอาขึ้นมาที่ขึ้นกาหมาขนาดนั้นนะเราสู้หมาไม่ได้ต้องกาเขาต้องยอมรับความจริงอะไรอะไรที่ไหนเนี่ยเอาหน้ากาไม่หมดว่าไหนมันทำไมมันทั้งคนมันถึงโง่กว่าหมาโง่กว่าสัตว์เราไม่งงเอามาเที่ยวที่นี่เราเร็วขนาดไหนแล้วนี่ยังจะลองอยู่แล้วนี่เราขี้ทะลักมันหมดยังไม่รู้ตัวหรือเด็กเหล่านี้เขาได้ขี้ทะลักไหมว่าจะไปเมียไม่ขี้ทะลักลูกไม่ขี้ทะลักไม่กล้าลูกกับเนี่ยหน้ากันหนำลงไปเลยยอมตกเงื่อนขาของมันเลยมันกับมันนั่นเราไม่แตกเลยนะแกกินกินมากเพราะทั้งนี้ก็เสร็จกันเลยไปดูให้เอาเป็ดเอาไก่ไว้แล้วมาให้กลับเนอะแต่หมูหมาไปไก่เขาไม่ขี้เวลาเขาเมาเหล้าเขาไม่ได้ขี้นี่ขี้เป็นไปเรื่อยขี้ละไปเลยว่านั่นมันทำไมมันเร็วที่ของหมาเนี่ยยังทะลงตัวหรือไม่ยอมกลับมาหรือขนาดเอาขนาดนั้นแล้วอยู่กับคนเรา
ตั้งแต่ปัจจุบันต่อไปแล้วขันที่นี่จุดได้ที่นี่เหมือนจริงๆเหรอวะเราจะเอามาเป็นพยานเอาทรัพย์ถ้าไม่เป็นพยานให้หมาขี้รถหัวมันง่วงเอาไหมดัดหยุดเลยนะขาดตั้งแต่วันนั้นไม่แตะเลยเนี่ยจะกระจิงมันจริงเหมือนกันจนกระทั่งวันตายหยุดเลยเห็นไหมล่ะโอวาสอนเป็นยังไงกันที่เอาหมาเอาเป็ดเอาไก่มานี่ไม่ได้คนนี้กัดคนเดียวนั่นมันสู้หมาเลยคนไหนออกจากนั้นให้หมาขี้รถหัวมันคือมันจะแตกแล้วเราเป็นขี้ล่างกลุ่มหมูหมาเป็นไก่เขาไม่ได้ขี้ล่างนะสู้ไม่ได้ให้เขามาขี้เด็กไปสู้เขาไม่ได้ต้องยอมเลยเอาขนาดนี้นั่นแหละเห็นไหมเรื่องของชกบกก็ของสะอาดชาน้ำกันมีชกบกนะครับน้ำฟาดลงอย่างนี้เห็นไหมล่ะจะก็หยุดแค่ประมาณนั้นสะอาดสะอาดเต็มเหนียวในเรื่องเวลาไม่แตะเลยนะตั้งแต่บัดนั้นจนทั้งตายนั่นเห็นไหมล่ะฟังเราที่ธรรมะของท่านมีบทหนักบทเบาอย่างนั้นฟังเราอย่างที่พูดนี่แม้งมันไม่ทันกันน้ำหนักไม่พอกันไม่เหนือกันแก้ไม่ตกนั่นไม่ได้คำนึงว่าไอ้หยาบไอ้โลนไอ้ดุไอ้ด่านั่นเรื่องของกิเลสป้องกันตัวมันต่างหากให้รู้กันเถอะนะอุบายวิธีการต่างๆมาพูดอะไรมีดุระดาบ้างนะกิเลสมันป้องกันตัวโอ้ยมันดุฮะพูดว่าสกปรกโสมมอย่างนั้นนี่ไอ้กิเลสมันป้องกันตัวกิเลสตัวสกปรกที่สุดธรรมะที่ลงไปที่ว่าหยาบโลนคือน้ำสะอาดล่ะซัดตรงไปตรงนั้นกิเลสมันปิดมันไม่แตะมันปิดกั้นมันว่าหาว่าท่านพูดสกปรกตัวกิเลสมันตัวสกปรกมันกั้นมันกางเอาไว้มาให้น้ำที่สะอาดนี่เข้าไปว่าท่านหาว่าท่านพูดสกปรกการพูดคือน้ำที่สะอาดได้แก่ธรรมชะล้างลงไปตรงนั้นมันไม่ยอมให้แตกมันยังหาว่าเรื่องว่าท่านพูดดุพูดด่าท่านพูดหยาบพูดโลนธรรมะไม่เคยคำนึงถึงเรื่องหยาบเรื่องโลนนะว่าดุว่าด่าไม่มีธรรมะไม่มีเหมือนกับน้ำที่สะอาดชะล้างสกปรกไม่ได้มีว่ามีเดือดมีแค้นมีอะไรต่ออะไรไม่เคยมีเจตนาอย่างนั้นมันสกปรกนี่เทลงไปนั่นสกปรกตรงนี้เทลงไปชะลงไปถูไปนี่นั่นแหละน้ำชะล้างไปอย่างนั้นมันไม่มาคำนึงถึงเรื่องความสกปรกความสะอาดอะไรละมันไม่ได้คำนึงสิ่งที่มันแก้กันตกคืออะไรนั่นเอาตรงนั้นน้ำหนักเป็นของสำคัญถ้าน้ำหนักไม่พอกันแก้ไม่ตกต้องมีน้ำหนักพอกันเหนือกันไอ้ที่ว่าที่ที่ว่าท่านดังที่ว่าท่านพูดดุพูดด่าพูดอะไรเลยมีตะกี้เด็กป้องกันตัวมันนะให้พี่น้องทั้งหลายทราบไหมคือตัวมันตัวสกปรกที่สุดตัวหยาบโลนที่สุดตัวดุตัวเหตุโหดร้ายที่สุดคือตัวของมันธรรมะธรรมะแก้อันนี้ลงไปแก้โหดร้ายลงไปให้กลายเป็นคนดีปัญหาว่าทางนี้ดุด่าโหดร้ายเนี่ยมันเป็นยังไงนี่มันเก่งไหมมันสวมรอยเลยเราไม่รู้ธรรมะมันกล้าไปหมดต้องบอกแล้วมันอยู่ทางไหนรู้หมดธรรมมันงั้นแก้ไม่ตกอะไรจะก็ปกยิ่งกว่าเพื่อโหราชายุนไม่มีอะไรเกินเกลือเนื้อ
รักใจมันเป็นอย่างนี้นี่ธรรมะชาร่างลงไปตรงนั้นตรงนั้นมันก็หาว่าธรรมะมีหัวร่าชาลุ่มเห็นไหมมันสวมรอยจริงจริงหาว่าดุด่าว่ากล่าวห้าว่าโชกโปกโสมมมธรรมะเป็นของสะอาดโชกโปกที่ไหนตัวที่โชกโปกมันไม่ให้แตะมันแล้วธรรมะกี่ชาร่างกี่โชกโปกร่างหาว่าธรรมะนี่สกปรกนั่งอยู่ที่ไหนเฮ้ยมันถึงได้กล่อมโลกโง่โง่กาบอดผู้บอกอย่างพวกเรามันถึงได้กล่อมไหนย้อนลงไปที่รวมของสกปรกอยู่ที่ไหนที่เหลือมันก็ไม่บอกมันไม่รู้อยู่ที่ใจเท่านั้นธรรมะฟาดกับตรงนั้นอยู่ที่ใจ แก้ใจให้ค่อยมีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาแล้วกองทุกข์ก็จางไปจางไปความสุขความสงบเย็นใจก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นคือธรรมผลของการชำระก็เกี่ยวความสงบเย็นใจผลแห่งการสั่งสมความสกปรกได้แก่กองทุกข์อยู่ที่หัวใจที่หัวใจไม่อยู่ที่อื่นนะโลกเห็นอะไรโลกไม่เห็นเรื่องของเอาชัดๆอย่างนี้นะอย่างเราพอรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้สะอาดรู้สกปรกรู้บุญรู้บาปท่านก็สอนให้ปฏิบัติสมควรแก่ภูมิของผู้รู้บุญรู้บาปรู้ดีรู้ชั่วรู้หนักรู้เบาชาติที่แล้วทั้งหลายเขานุ่งซึ่งนุ่งผ้าไหมเขาไม่ได้นุ่งมันเรานี่ทำไมจึงจุ่งเนื้อนุ่งเสื้อนุ่งผ้าแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะอะไรนั่นมีทั้งธรรมมีทั้งกิเลสอยู่ในนั้นกิเลสก็คือตัวสกปรกมันอยู่เต็มเนื้อเต็มกายของสัตว์มนุษย์เราจึงต้องปิดต้องบ้างกันไว้พอให้หน้าดูแล้วมันก็แยกออกมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้สวยงามให้หรูหราค่ะให้สนใจนั้นอีกลืมตัวสกปรกที่มันเป็นตัวสกปรกนั้นหมดเนี่ยเห็นไหมล่ะเอาไปอาไปดูสิความจริงที่ซื้อปิดบ้างหรือกำบังเอาไว้ทั้งหลายหุ้มห่อไว้นี่คือห่อความสกปรกของกิเลสทั้งมวลพอให้อยู่ได้จากนั้นกิเลสมันก็เปิดขึ้นมาอีกให้ตกแต่งสวยงามเอานั้นมาประดับนี้มาประดับเรื่องของกิเลสออกร้านนะทีนี้โลกทั้งหลายก็มามองดูนี่ลืมดูตัวสกปรกเข้าใจไหมทำจ้าหมดเลยนะเนี่ยทำคำเหล่านี้ท่านทั้งหลายเคยจะยินไหมมีว่าโลกทั้งนี้ไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมไปกระทั่งเอาฐานะยศฐานมาราศักดิ์มาเหยียบย่ำทำลายกันเพราะอำนาจของกิเลสตัวนี้เองมันแทรกอยู่ในนั้นพระพุทธเจ้าท่านเปิดเรื่องหมดให้ความเสมอภาคแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกันนั่นเองนะทำจ้าไปหมดเลย เป็นมนุษย์ก็อย่าไม่มีชั้นวรรณะที่จะมาถือมายึดเพื่อมาดูถูกใหญ่ยามย่ำยืนกันเอากรรมครอบทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาทั้งโลกนี้มีกรรมเป็นแรงเกิดไม่ได้เกิดมาด้วยความต้องการต้องตนโดยลำพังถ้าต้องการแล้วใครไม่อยากต่ำอยากสูงทุกคนดีทุกคนแต่นี่มันเป็นไปมาได้เพราะกรรมไม่อำนวยตัวทำได้ยังไงกรรมต้องเป็นมาอย่างนั้นทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านจึงบอกว่าสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นคือไม่ให้ดูถูกหยาดหยามซึ่งกันและกันต่างคนต่างกรรมเต็มตัวกรรมดีกรรมชั่วสับสนปนเปแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลเหมือนกันหมดนั่นท่านจึงให้ความเสมอภาคให้ปฏิบัติตัวเวลาฉาหน้าใจก็ทำตัวให้ดีให้ดีให้ดีอย่าดูถูกหยาดหยามคนนี้ชั้นนั้นชั้นนี้คนนี้ยศสูงคนนี้ยศต่ำมาดูถูกหยาดหยามกันด้วยยศฐานะศักดิ์อันนี้เป็นเรื่องของที่อย่าย่ำทำลายหัวใจกันคนเราไปดูถูกกันมันเป็นยังไงตั้งแต่เด็กยังไปว่ามันอยู่ที่มันร้องไห้อยู่นะเพราะว่าอะไรผู้ใหญ่เรา
มันเสียใจมันร้องไห้อยู่เด็กก็ดูถูกเด็กอันนี้มนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายยิ่งรู้ว่าสายิ่งกว่าเด็กเข้าไปอีกนั่นท่านจึงสอนข้าไปหมดไม่ให้ดูถูกเมื่อต่างคนต่างไม่ดูถูกอย่าย้ำซึ่งกันและกันต่างคนต่างยอมรับกรรมดีกรรมชั่วซึ่งตนเองเป็นผู้ทำเองคนอื่นไม่ตกแต่งไม่ได้ต่างคนยอมรับนี้แล้วก็ให้ต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวให้เอาใครซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันมีแต่ใจต่อกันนั่นเฮ้ยมันก็ประสานกันสินี่แล้วเราประสานด้วยธรรมข้าที่จะแยกส่วนแบ่งส่วนให้แตกก็จะกระจายคนนี้ท่านนั้นท่านนั้นท่านนั้นนอกจากว่านี่ลูกเขานี่ลูกเรายังเอาลูกเรานี่เหยียบลูกเขาอีกนั่นถ้าเห็นจากตัวอย่างนั้นนะเอาบ้านเราเหยียบบ้านเขาเอาฐานะเราเหยียบเขาที่มีฐานะหรือผู้มีฐานะต่ำต้อยกว่าแล้วเหยียบกันลงไปเหยียบไปเอาข้างนี้เหยียบข้างนั้นข้างนั้นเหยียบข้างนี้เรียกว่าทำลายชั่วถ้าเราพูดประเทศไทยทำลายชั่วประเทศไทยคนนี้ไม่ใช่คนสมัครสมานคือคนทำลายโลกทำลายประเทศนี่คือที่เลยที่เลยมันต้องทำลายตลอดยกตนข่มท่านยกตนข่มท่านไปตลอดถ้าเป็นทำแล้วสมัครสมานอวัยวะส่วนไหนไม่ดีรีบแก้ไขนั่นถึงถูกมันมีบกพร่องตัวไหนเป็นแผลหรือว่าเป็นอะไรในเนี่ยให้รีบแก้ไขดัดแปลงอวัยวะนี่ถ้าหากว่าแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วจะเสียกันทั้งร่างเลยนะอันนี้มนุษย์ทั่วประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยทั้งประเทศวันจนไหนบกพร่องช่วยเหลือกันมีแก่ใจอุ้มชูกันนั่นเหมือนกับเราบำรุงรักษาธาตุขันธ์ร่างกายของเราเนี่ยแล้วมันก็ดีขึ้นอันนี้ไม่ดีไปเอามีดไปฟันมันไปยังไงไปตำหนิมันแล้วเอามีดไปฟันลงที่ไปดีขาดสะบั้นไปบวชคนนั้นเลยตายองค์ไหนไม่ดีไปอยู่ถูกอย่าย้ำกันยิ่งแล้วเข้าใจไหมล่ะ นี่เราทำท่านจึงให้สมานอันไหนไม่ดีให้พยายามเยียวยาถ้าช่วยเหลือกันได้แง่ไหนให้ช่วยเหลือกันนี่ท่านมาสัพเพตาและสัตว์ทั้งหลายคือให้รักกันด้วยเป็นผู้มีกรรมด้วยกันทุกคนอย่าดูถูกอย่าหยามกันให้แล้วก็ต่างคนต่างช่วยเหลือมีแก่ใจต่อกันไปไหนสมานสมัครสมานกันได้หมดเนี่ยคนมีธรรมไม่ได้มีว่าคนนั้นอยู่บ้านนั้นคนนี้อยู่เบื้องนี้ไม่ได้มีทราบเฉยๆว่าอยู่ที่นั่นที่นี่แต่ไม่นำมาดูถูกอย่าหยามเพราะยกยอปอปั้นกันโดยหาเหตุผลไม่ได้นะให้สมานกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่แหละศาสดาองค์เอกเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรไปใหญ่เลยนั่นแหละพอพูดแล้วเรื่องต้นจำไม่ได้นะทุกวันเป็นอย่างนั้นนะต่อไปยิ่งจะเทิดไม่ได้ละคือความจำมันสัญญาความจำมันตัดออกจำไม่ได้จำไม่ถ้ามีครอบแบบเทียบเรียกไปเงี้ยเดียวเลยอุปมาฉันใดอุปไมยฉันนั้นอย่างนี้ได้อันเดียวไปเลยความจำไม่เยอะนี่แล้วพูดเรื่องอะไรขึ้นต้นมาจำฮะความสะอาดชนะน้ำสิ่งสกปรกฮะความสะอาดน้ำสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรกนี่เป็นกว้างๆนะนี่เข้ามาวงของแต่ละคนละคนโลกทั้งหลายหาจากความสะดวกสบายถ้าว่าทางก็ให้สะดวกสบายที่อยู่ที่กินที่หลับที่นอนให้เป็นความสะดวกสบายเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวให้สะดวกสบายหรูหราฟูฟ่าเป็นความสะดวกสบายเพื่อร่างกายนั้นใจสกปรกยิ่งกว่านรกทั้งเป็นอยู่นั้นไม่มองดูกันเลยดูกันบ้างที่ตรงเนี้ยแล้วใจมันมันเป็นยังไงสิ่งนี้หรูหราว่าใจมันหรูหราด้วยหรูหราด้วยไฟเผาหัวมันหาความสะดวกไม่ได้คือใจแต่งให้แต่ร่างกายส่วนที่จะแต่งให้จิตให้ใจจะรับความสะดวกสบายโล่งโถงนี่ไม่มีธรรมพุทธเจ้าจึงชะล้างสิ่งสกปรกภายในใจนี้ออกจิตใจก็โล่งโถงสบายสบายเนี่ยทำความสะดวกให้ใจบำรุงรักษาใจทำความสะดวกให้ใจที่อยู่ก็วิหารธรรมทำเป็นเครื่องอยู่
ความเพียรเป็นเครื่องอุดเครื่องหนุนเพื่อเพียรเพื่อจะแก้ไขดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีสนับสนุนกันไปใจก็โล่งไปโล่งไปสบายไปนี่มีเรียกว่าตกแต่งที่อยู่ให้ใจที่อยู่ที่อาศัยทุกอย่างให้ใจอย่าตกแต่งเป็นบ้าของแต่ร่างกายเกินไปหาเข้าใจยังเนี่ยไม่ว่าอะไรเอาไม้ตีด้วยเหรองั้นมันเกิดไปทั้งสอนทั้งไม้ไล่ตีมันเกินไปมันจะเป็นศาสนาอะไรญี่ปุ่นหรืออะไรนั่งภาวนาใครนั่งสับปะงวันอาจารย์ไม้ตีด้วยเขาบอกอันนี้ก็ยินมาไปแล้วนะเขาโกหกเราโกหกแต่เราไม่มีเจตนาเขาไม่เล่าให้ฟังเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานั่งอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์จะเดินตึกๆไปดูคนไหนมีสัพพะวงศ์งานไม้หวดไม้หวดว่างั้นเข้าใจหรือว่างั้นนะเราก็เลยนำอันนี้มาถ้าไม่เป็นความจริงเราก็โกหกคนจะไม่มีเจตนาให้ตกแต่งมังคีจิตใจมีจะความติดตันอันตู่มีแต่ความทุกข์ความทรมานอยู่ทั่วดินแดนรู้ไหมเวลานี้แล้วว่าโลกนี้มันเจริญที่ไหนมันเจริญเกี่ยวกับร่างกายซึ่งเป็นสิ่งพ่อคุณของกิเลสหลอกคนต่างหากนะส่วนธรรมที่จะแก้ไขปัดหัวกิเลสออกคือเพื่อความสะดวกแต่ทางด้านจิตใจด้วยความดีงามทั้งหลายนั่นทำทั้งร่างนั่นนะให้ปลอกแต่งอันนี้แล้วข้างหน้าก็ตกแต่งที่นี่เหมาะสมไปหมดถ้าภายในใจดีแล้วภายนอกก็ดีไปหมดตกแต่งยังไงภายในใจเป็นผู้บงการเองด้วยธรรมด้วยธรรมอันนี้มีจิตด้วยที่เหลือด้วยที่เหลือบงการมันจึงมาติดจันทร์ตู้ในเจ้าของผู้นั่นแหละที่ว่ารู้ๆแล้วหลาตกแต่งให้ดีแล้วตัวทุกข์ใหญ่อยู่ตรงนั้นมหาเศรษฐีไม่สนใจจะทำนั้นคือไฟนรกเผาหัวมันรู้จักไหมล่ะดูให้ชัดที่นี่เราทำสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะถ้าเราเอาทำนี่จ้าไปหมดเลยให้พัฒนาจิตใจสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งที่จะพัฒนาร่างกายสถานที่อยู่อาศัยต้องพัฒนาทางด้านใจประกอบให้เป็นคู่เคียงหรือเป็นอาจารย์หรือเป็นครูสอนกันไปตัวเราสอนทางด้านธรรมนามธรรมสอนด้านวัตถุจิตใจคือนามธรรมปรับปรุงจิตใจให้ดีแก้ไขแปลงอันไหนไม่ดีทางด้านวัตถุเอาแก้ไขกันไปถ้าแก้ไขโดยธรรมแล้วดีทั้งนั้นนะอันนี้มันแก้ไขด้วยกิเลสมันครอบคุมด้วยกิเลสเอาไฟเผาตัวไม่รู้ตัวนะถ้ากันตกแต่งทั้งภายนอกภายในจิตใจก็ตกแต่งภาวนาใจมันไม่สงบเพราะมันสกปรกมันสร้างความโลภความโกรธราคะตัณหาสร้างอารมณ์ต่างๆขึ้นมาภายในใจกวนใจกวนใจผลก็คือความทุกข์ความทรมานนี่เวลาเราอบรมจิตใจภาวนานี่ระงับไปให้มันยุ่งภายนอกเอาธรรมที่เป็นโอสถซึ่งจะบำรุงรักษาใจให้ดีให้สงบลงอย่างนี้เข้าแทนที่เช่นกำหนดพุทโธก็ดีธรรมโมหรือสังโฆคำบริกรรมอะไรก็ดีนี่คืออารมณ์ของธรรมให้เกาะที่นี่ที่นี่จะพาสะอาดสะอ้านที่นี่จะพาให้มีความสงบลงอย่างอารมณ์เรานั่นไปทั้งนั้นนั่นธรรมชะล้างกันอย่างนั้นนี่ใจมันก็ค่อยเบิกกว้างออกเบิกกว้างออกค่อยสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นมันไม่ฟุ้งซ่านรำคาญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเหมือนที่เคยเป็นมาผู้ได้อบรมธรรมะเห็นว่าจักอยู่นี่นะมีธรรมพระเจ้าธรรมีตะกี้ย้อนโลกนี้เป็นไฟตลอด อย่ามองกันบ้านนั้นเจริญบ้านนั้นเจริญมันก็เจริญแบบนั่นแหละแบบเหยียบย่ำกันใครมีอำนาจมากอะไรยิ่งสั่งสมอำนาจมากขึ้นมากขึ้นเหยียบย่ำทำลายผู้มีอำนาจน้อยหรือผู้ด้อยอำนาจด้อยฐานะต่างๆด้อยความรู้วิชาพวกนี้เหยียบย่ำทำลายนี่คือเรื่องของที่ถ้าเรื่องของธรรมกระจายลงมา ตรงไหนบกพร่องเอาช่วยกันช่วยกันอันไหนเป็นที่ลุ่มที่จะที่ลุ่มเอาถมลงไปชะดินก็ดีอันไหนสูงกวาดลงมาให้สม่ำเสมอกันไปเพื่อความถูกจะได้สม่ำเสมอกันไปนี่เรื่องธรรมเป็นอย่างนั้นนะโรคมันมีแต่โรคกิเลสแล้วที่นี่เวลาหาความสุขนั่นน่ะตั้งแต่มหาอำนาจลงมามีความสุขที่ไหนไม่มีมีแต่กองทุกข์เท่านั้นยิ่งใหญ่ยิ่งโตเชยยิ่งรักยิ่งสงวนอำนาจใหญ่โตควบคุมไม่หมดไม่มีใครมาเบียดมาผ่านได้ว่างั้นเลยทำลายไปเรื่อย
กดขี่บังคับกันไม่ได้อำนาจตัวของกดขี่บังคับเขาถือว่าเป็นความสุขมันไม่ได้สุขกองทุกข์อยู่กับผู้หากวาดหาต้อนเนี่ยมากที่สุดคือผู้นี้เองนี่หาด้วยความเป็นธรรมดูด้วยความเป็นธรรมเป็นงั้นแล้วที่ไหนที่มีความสุขความเจริญในโลกนี้มันไม่มีนะถ้าไม่มีธรรมมีแต่โลกเป็นฟืนไฟแต่ที่เด็ดไม่ให้มองฟืนมองไฟมันให้มองหาตั้งแต่ข้างนอกไปข้างนอกเพื่อสั่งสมฟืนไฟมาทับผมเผาตัวเองเขาเรื่อยๆอย่างนั้นโลกจึงไม่มีที่สิ้นสุดของวัฏฏะวนแห่งความทุกข์ทั้งหลายไฟเผาตลอดเวลาถ้าทำตับเขาแบบว่ามีจะมีวักมีตอนนะเห็นไหมหาความสุขมันหาที่ใจหาที่ธรรมพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกใครเสมอเหมือนไม่มีในสามเดชโลกธาตุไม่มีเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่แหละธรรมสอนโลกท่านสมบูรณ์แบบด้วยความสุขแล้วเอาความสุขมาสอนกำจัดความทุกข์ออกทุกมันมาเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรแก้มันออกแก้มันออกเพื่อความสุขจะเจริญงอกงามขึ้นไปนั่นท่านสอนทำท่านสอนนั่นนะท่านแก้มาอย่างนั้นท่านได้ผลอย่างนั้นแล้วเอาวิธีการอย่างนั้นมาสอนโลกนะท่านไม่สอนสุ่มสี่สุ่มห้านะบอกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสียมองเห็นเขามีเงินมีทองมีข้าวมีของมีตึกรามบ้านช่องเครื่องใช้ไม่สอยอยู่แล้วผู้เฝ้าเพราะว่าบ้านนี้คนนี้เขามีความสุขว่ามันคือเงียบที่เหลือมันหรอมันสุขอะไรทำจากพระใบไฟกองเท่านั้นแหละกองเท่าที่มันมีนะสมบัติเงินทองก็ของบางน้อยถ้ามีสำแทกแล้วเป็นไฟทั้งนั้นถ้ามีสำแทกเป็นขุนขึ้นมาแยกแยะไปทำอะไรใช้ทางไหนเป็นประโยชน์ประโยชน์เพราะทำพาใช้ถ้าที่พาใช้เป็นคือไฟมาเผาไหม้ตัวเองและเผาไหม้คนอื่นตลอดไปหมดนะหางจำเอานะวันนี้พูดจำคนนี้ซะก่อนนะอะไรไม่พูดมากแต่ประมาณสักเท่าไรนาทีว่าจะให้พูดมันก็จะพูดอยู่นี่แหละว่าไงเป็นยังไงพูดว่าความเชื่อวันนี้ดีมากครับเนื้อยังดีมากอยู่เห็นคอยสุดพุงฟังครับทั้งกายและใจหมดจะหมดอย่างนั้นเลยครับเพราะนั้นแล้วเหนื่อยมากแล้วเนี่ยตอนหน้าเหรอมาเอามาสอนให้รู้ทั้งภายนอกภายในแก้ทั้งภายนอกภายในจึงสม่ำเสมอกันไปมาเรื่องอ่ะมาเรื่อยๆมาเรื่อยมาเรื่อยๆนี่เลยเนี่ยตอนนี้เขาถวายทองมาจากชุมแพครับชุมแพถวายเท่าไรล่ะบาทหนึ่งเออเอาละอุดรใช้เก่งเอามาแข่งชุมแพจีบ่ะได้มา5บาทค่ะวันนี้โอ้กางนั้นถุงแพร่ร่มเลยปัจจัยอีก15,800 5,000 เป็นของคุณนงนุชสรทัศน์ทำบุญให้คุณชนันเกิดผลค่ะ10,800 นี่เป็นของคณะผู้ร่วมบุญเจ้าค่ะนะไปมากแล้ววันนี้ถุงแพร่ก็มารวมอุดรรวมกองใหญ่แล้วที่นี่นะมารวมไม่ใช่มารบกันเอามารวมกันเข้าใจไหม วันนี้ก็ได้เท่าไหร่ละสองคำก็ได้หลายบาทละมั้งเนี่ยเหรอเมื่อวานนี่ได้เท่าไหร่ลืมแล้วสองคำเมื่อวานนี่ได้บาทอะไรได้หนึ่งบาทผมมาจากบานาธงครับรับตำแหน่งใหม่พออ๋ออะไรโรงพยาบาลนาธงบานาธงครับบานาธงเออนาธงคนก่อนไปไหนไปเรียนต่อเมื่อไปเล่นต่อแล้วนั่นเราก็เคยช่วยแล้วเนี่ยให้อะไรบ้างแต่จำได้แต่ให้ตึกใช่ไหมล่ะนาทมเราก็ให้ตึกตึกตัวมันสองชั้นเลยลืมแล้วทำขึ้นแล้วเพราะงั้นยังไม่เสร็จดีเลยไปดูจากนั้นเราไม่ได้ไปเพราะงานเรามากนาทมเท่านั้นละมีเท่าอะไรอีกวันนี้อยากขออะไรนะเราจะตายแล้วขออะไรครับไม่ได้ขออะไรมันต้องขู่ด้วยพี่ไม่ขู่ขอจริงๆอ่ะทีนี้มันแข็งก็ขู่เลยพี่จะว่าไงฟังนี่เวลานี่ตึกมีอยู่กี่พอแล้วตำแหน่งใหม่ใช่ครับเออน่าจะเฉยเออเอาละพอใจตั้งหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะสมดุลทีเดียวหมอคือพ่อแม่ของคนไข้ทั้งหลายนั่นนะตรงนั่นนะหมอพยาบาลคือพ่อคือแม่ของคนไข้ทั้งหลายเขาวิ่งเข้าไปนี่หัวใจเขาอยู่กับหมอกับอยู่กับพยาบาล
กิริยามารยาทของหมอของพยาบาลเป็นยังไงวางตัวกับคนไข้อย่างไรบ้างนิ่มนวลอ่อนบาด้วยความเมตตาเลยแล้วคนไข้ถูกยาขนาดนี้ก่อนแล้วขนาดมารยาทที่ให้แก่คนไข้นี้นี่ถือแล้วยานั้นค่อยตามมาทีหลังเมื่อส่วนใหญ่ถูกคือหัวใจถูกชุ่มเย็นแล้วยาก็เสริมกันไปหายเร็วนั่นอย่างนั้นนะถ้าแม้จะไม่หายก็สุดวิสัยคนไข้ก็เห็นใจหมอนั่นเป็นอย่างนั้นนะให้พากันจำเอาไว้นะไอ้หมอกับหมาเนี่ยมันใกล้ๆกันนะให้ระวังให้ดีนะพอตัดสระอตัวอนั้นออกแล้วสระอาเข้าไปปามีหมาขึ้นทันทีถ้าขาดก็ขาดหางเท่านั้นเข้าใจไหมหมอเป็นหมาแต่ไม่มีหางขาดพวกนี้ก็ปลอมอีกเข้าใจไหมใช่ไม่ได้เข้าใจอย่ามาใช่เลยให้ปฏิบัติอย่างนี้นะนี่ล่ะเข้าหาหมอสอนหมออย่างนี้เข้าใจไหมเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาอ้อยเข้าไปขายสวนทำเหนืออ้อยนั่นเห็นไหมล่ะป้าประมาณนี้ออกทันทีเลยพูดจริงๆนี่นะเราเคยพูดลูกศิษย์ลูกหาที่ไหนโรงงานไหนมันมีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นศาสตราจารย์ศาสตราจารย์มีแต่ลูกศิษย์ทั้งนั้นไปก็สอนลูกศิษย์ฟาดจะกอไก่กอกาขึ้นไปเลยเห็นไหมล่ะอย่างนั้นนะนี่ล่ะวิชาเรื่องของหมอต้องเป็นเหมือนพ่อแม่คนไข้อบอุ่นเข้าไปคนไข้เท่านั้นมีเหลือญาติคนไข้เขาแบบสลายหน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปพอไปเห็นทางนั้นกิริยามารยาทนุ่มนวลอ่อนหวานต่อคนไข้แล้วก็เริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคนไข้เริ่มถูกยาขนาดเอกแล้วคือมารยาทเนี่ยเป็นยาขนาดเอกเข้าถึงตัวคนไข้ก่อนยาเลยเชียวจากนั้นก็ปฏิบัติรักษากันไปเมื่อสุวิสัยไว้ว่าที่ไหนมันก็ตายยิ่งโรงพยาบาลนั้นหลับเป็นป่าชาติมากยิ่งกว่าที่ไหนเราเรียกโรงพยาบาลเถื่อนป่าช้าคนรักษาไม่ไหวมันก็ตายเหมือนกันหมดนอกโรงพยาบาลก็ตายในโรงพยาบาลก็ตายนี่มันสุดวิสัยใครก็รู้ท่านถ้าไม่สุดวิสัยอย่าให้มันเปลี่ยนไปให้ปฏิบัติต่อกันน้ำใจเป็นของสำคัญมากนะเอาละสอนเท่านั้นละพอ เป็นยังไงละวันนี้อ่ะเหรอข้าวไรได้ข้าวไรนั่นไม่แล้วเนี่ยเดินแล้วหันมาตั้งหมอก็ไปหมอหันทางไหนไปก็ยังนี่มาแล้วต้นหนึ่งนี่มาจากหน้าศาลานะเนี่ยมาจากหน้าศาลาเอาแก้บอกแก้บอกก็ไปตั้งใหม่ไปตั้งใหม่อันนี้ให้พอแล้วยังอันนี้ยังเนี่ยข้าวก่อนให้แล้วนะเอาที่นี่ให้พอแล้วก็จะไปละเรายะถาวาดิวะหาปุราปะริปุเรนติหาขลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปชายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังอันนี้ให้เนี่ยผู้ว่าหนึ่งสองท่านนี้อย่างนี้ยังไม่ได้ให้นานแล้วนี่เอาอีกคนหนึ่งเอานี่คนหนึ่งสองเอาสองอายุเนี่ยติดให้ดีติดให้ดีต่อไปเรื่อยทีนี้เอาไปทางโน้นเอาแยกกันไปแค่นั้นละมาท่านไปข้างหน้านี้ไม่ได้ให้เอาไปทางโน้นเอาพอแล้วเนี่ยเอาทางโน้นให้เอาเห่าแล้วหมาเห่าแล้วเอาไปพอแจกก็ชั่วไป
นี่เราจะไปธุระอะไรอ่ะคนมาไหนมันแน่นทุกวันทุกวันเต็มหมดคนแน่นทุกวันวันนี้ว่าจะไม่เข็ดมากมันก็มากเลยมันก็พอๆกันนะมั้งนะ25นาทีเด้อได้ฮะ25นาที25นาทีเหรอแน่อย่างนั้นแล้ววันไหนก็ทุกวันทุกวันแน่มากครับวันนี้ฮะแน่มากครับวันนี้ฮะมากลึกอันนี้ข้อข้อการเทศแต่นี้แล้วนี่เทปอัดอยู่ข้างบนห้องอัดเทปพูดอัดพอจากนี้เราก็ออกทางวิทยุออกทางวิทยุนี้แล้วออกทางเทปแล้วออกอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศไทยแล้วยังมาแล้วยังทั่วโลกเป็นประจำทุกวันนะแล้วนี่ไปที่ไหนฟังมีตั้งแต่เทศหลวงตาบัวทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเดี๋ยวนี้หลวงตาบัวเทศคนเดียวนี่โรงพยาบาลเจริญศิลป์นะเจริญศิลป์นี่จะไปจัดให้นั่นแหละถ้ามาแล้วมีเราก็จัดให้ขอให้เต็มก็เต็มอัตราเท่ากันอัตราจำนวนเท่ากันเท่ากันนี่ก็นาคมเจริญศีลสองแล้ววันนี้สองแล้วของเต็มโกดังเราอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามโรงพยาบาลไม่มาต้องได้ไปทุกทีตบผ้าจะเติมน้ำมันให้หมดเติมน้ำมันใส่น้ำมันอย่างนี้ยิ่งว่าช่วยเต็มเหนียวนะบอกสนับสนุนโดยนั่นสอสอนอนนอนอ๋อก็มามีบ้างเจ๊เออมีแต่หลวงตาบัวหลวงตาบัวข้างรถคันไหนอ้าวจริงนะเดี๋ยวนี้มันร้อยกว่าคันนะที่เราช่วยโรงพยาบาลร้อยกว่าคันเราบอกไหมเขาติดเขาก็ติดของเขาแล้วไม่สนใจละมีจะบอกไว้ว่าไม่ต้องเขียนสำหรับเราไม่ต้องการอะไรแล้วชื่อหลวงตาบัวมีแล้วแต่วันเกิดหรือว่าแต่เขาก็ไปเขียนอยู่นั่นแหละเราก็ไม่ว่ามันก็มีประโยชน์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็คิดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่คิดแต่จะคิดเพื่อเรายกย่องสรรเสริญว่าไม่มีเราคิดเพื่อประโยชน์ถ้าเขาอ่านอย่างนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงนั่นปลุกใจเขาให้ทำเป็นไปทางที่ดีเราก็เฉยจ้ะเราว่าฉะนั้นเราจะไม่ต้องการเรื่องของเราแต่เขาไปเขียนก็เรื่องของเขาไปแล้วผลประโยชน์มันมีเราก็เลยไม่ห้ามเป็นอย่างนั้นฮะยากไหมฮะเมื่อคืนนี้หนูปฏิบัติหนูปวดหนูเจ็บขามากหนูก็คิดมากการปฏิบัติการฝึกตายแต่ถ้าเกิดจะตายนี่คือขอเวทนาความเจ็บปวดไม่ได้ต้องมีมากกว่านี้เมื่อมันจะเป็นอย่างนี้จะเอาจิตไว้ตรงไหนมันจะไปสู่สุคติหนูเกิดปัญหาขึ้นมาในใจตัวเองค่ะหนูก็ไปเปิดหนังสือเตรียมพร้อมอ่านฉายไปฉายอ่านมันก็ยังไม่แจ้งในตัวว่าหนูจะทำยังไงในเมื่อทุกขเวทนามันเป็นเวลาตายมันจะไปไงเลยจะทำยังไงจิตมันถึงจะไปสู่สุคติได้เพราะว่าความทุกข์กระทงในความปวดเจ็บนี่มันมากเลยเกินมันจะแยกออกไปกันยังไงพิจารณานั้นทุกข์ถามถึงเรื่องทุกข์มันถึงชัดเจนเรื่องไปสู่สุคติไม่สู่สุคติไม่ต้องถามให้ดูอันนี้ให้ชัดเจนทุกข์มันเกิดคนมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นทุกข์หนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่เนื้อเป็นทุกข์หรือทุกข์มาเป็นหนังเนื้อเป็นกระดูกหรือหนังเนื้อกระดูกเป็นทุกข์ถามกันหรือใจเป็นทุกข์ย้อนกันถามกันนี่เรียกว่าถามหาความเหตุหาความจริงนะใจมันไปเก็บความปวดนั่นแหละที่นี่เวลาเราซักถามจริงแล้วทุกข์มันสักแต่ว่าทุกข์มันไม่มีความหมายของมันมันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์นะที่นี่ใจไปให้ความสำคัญแก่มันว่ามันเป็นทุกข์แต่ส่วนใดเช่นเป็นทุกข์แก่กระดูกเช่นหัวเข่าปวดหัวเข่ามากว่าหัวเข่าเป็นทุกข์ถ้าคนตายแล้วเอาหัวเข่าไปเผาไฟหัวเข่าเป็นทุกข์ไหมหัวเข่าก็ไม่เป็นทุกข์นั่นเห็นไหมล่ะไล่กันไปไล่กันมาเข่าก็ไม่เป็นทุกข์ทุกข์มันก็ไม่เป็นทุกข์กันสำหรับมันไม่มีความหมายแล้วใจนี่ไปให้ทำความสำคัญใจก็ไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าใจไม่หลงไปย้อนไปมามันจะรู้ทีนี้นะนี่แหละจิตมันจะหดตัวเข้ามาเป็นตัวของตัวนี่แหละสร้างสวรรค์นิพพานขึ้นที่นี่เข้าใจไหมพอเห็นอันนี้รอบแล้ว
จิตจะถอยจากนั่นมาเป็นตัวของตัวแต่ก่อนไม่ไปยึดนั่นมาเป็นเรานี่เป็นของเราแข้งเราขาเราทุกข์ก็เป็นของเราอะไรเป็นของเราไปหมดมันเลยไปกวนนั้นสร้างไฟเผาตัวเองทีนี้พอพิจารณาสิ่งนี้ว่าต่างอันต่างจริงหนังเนื้อเองกระดูกเวลาตายแล้วไปเผาเขาไม่เห็นว่าอะไรเวลานี้เป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยถามอย่างนั้นนะแล้วข้าว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์เกิดแล้วดับไปทำไมกายยังไม่ดับถ้าว่าทุกข์มาเป็นกายจริงแล้วทุกข์ต้องตั้งอยู่จนกระทั่งถึงกายดับใช่ไหมนี่มันเกิดขึ้นชั่วคราวดับไปชั่วคราวอันนั้นก็เป็นอันนั้นอันนี้ก็เป็นอันนี้อย่างนี้เข้าใจเหรอนี่เรียกว่าพิจารณาซักมันทุกข์มากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนติ้วแล้วต่อไปมันก็รอบเข้ามันเพราะเรามันรื้อถอนเข้ามาปุ๊บเข้ามาหาหัวใจเป็นตัวมายาเมื่อใจไม่เป็นมายาโกหกเจ้าของสิ่งอย่างเดียวใจเป็นใจสิ่งนั้นกายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ต่างอันต่างจริงกระทบกันหนักเบามากน้อยเพียงไรไม่หวั่นนั่นเพราะใจรู้เป็นตัวของตัวแล้วใจต่างหากเป็นผู้เอ็นเอียงนี่เข้าใจหรือนี่ให้พิจารณากันอย่างนี้เมื่อสู้วันนี้ไม่ได้เอาวันหลังพิจารณาอีกแต่อย่าคาดจะหมายนะเอาปัจจุบันเป็นต้นเหตุเลยอย่าไปคาดหมายวันนี้เรารู้อย่างนี้วันหลังจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะต้องสร้างความรู้ขึ้นใหม่ปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันวันเข้าใจเหรออันนี้หลวงตามาเล่นแล้วพอแล้วพูดให้ฟังนี่นะมาฟังที่ว่าก้นแตกเนี่ยฟาดกันอย่างนี้แหละไม่ได้คำนึงถึงก้นแตกถามหาแต่เหตุกับผลคือความจริงอย่างว่าสุดท้ายต่างอันต่างจริงมันจะตายเวลานั้นมันก็ไม่หวั่นเห็นไหมล่ะทุกข์ไหนทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์กายเป็นเรื่องของกายจิตเป็นเรื่องของจิตไม่มีอะไรได้เสียต่อกันนั่นเวลามันพิจารณาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครบอกมันก็รู้นะเข้าใจเหรอนี่เรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงๆอย่างนี้ไม่กระทบกันกายก็เป็นอริยสัจจิตก็เป็นของจริงกายเป็นของจริงทุกก็เป็นของจริงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันต่างอันต่างอยู่ท่านเข้าใจเหรอเอาแค่นั้นก่อนนะภาวนาให้ไปภาวนาให้สร้างบางที่ใจนี่โถสำคัญมากไม่มีใครเรียนได้นะรู้ได้มีพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นเอกเลยติดตามร่องรอยของใจที่มันเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันมาถึงปัจจุบันแล้วมันจะยังจะพาเกิดพาตายตัวใจเองไม่ตายนะออกจากร่างนี้มันไปเอาร่างใหม่มาเป็นเรียกว่าเกิดแล้วร่างนั้นดับเรียกว่าตายแล้วอันนี้มันไม่ตายมันออกแล้วไปนี่ไปตามบุญตามกรรมถ้ากรรมดีมันก็พาไปสูงถ้ากรรมต่ำโกรธลงให้ตายไม่ตายไปจมในรกก็ไม่ชิบหายใจไม่เคยตายเพราะฉะนั้นจึงทนทุกข์ทรมานมากสิแล้วถึงนิพพานเป็นธรรมธาตุตายที่ไหนนั่นฟังเรียนจนกระทั่งจบถึงขั้นที่ว่านิพพานธาตุที่เลยพังไปแล้วไม่มีอะไรในแสนโลกสามแดนโลกธาตุเท่าเส้นผมที่จะมาผ่านที่เป็นความทุกข์ไม่มีกิเลสเท่านั้นที่นี้เลยพอกิเลสพังแล้วไม่มีอะไรเลยโล่งหมดเลยนานอย่างนั้นสั้นพ้นถูกอ๋อพ้นอย่างนี้เองพ้นถูกก็อยู่กับธาตุกับขันไปวันหนึ่งเจ็บไข้ได้ป่วยก็รู้ว่ามันเจ็บไข้ได้ป่วยตัวมันเองมันก็รู้ว่ามันไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเราไปรับทราบให้เฉยแล้วเราไม่ติดเราก็เป็นเราเมื่อเราถึงการเวลาแล้วมันก็พังลงไปนี่ก็ดีหมดความรับผิดชอบนะเท่านั้นเองนี่แหละจิตตรงนี้ตามให้ทันนะนี่แหละพุทธศาสนาสอนเป็นศาสนาชั้นเอกสอนตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตัวที่เหลือมันจะพาให้เกิดไปอีกกี่กับอีกกันเหมือนที่เป็นมาแล้วพอทำจับเข้าไปทันตัวมันแล้วฆ่าอันเนี้ยขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วตัดหมดอดีตเป็นมาแล้วไม่ยุ่งที่เป็นอนาคตไม่มีทางที่จะเป็นไปแล้วตัวพาป้าเป็นให้ปักเกิดว่าตายคือตัวนี้ฆ่าลุงแหลกไม่มีเหลือแล้วดีดผึ่งเข้าใจไหมล่ะโอ้ว่านี้ว่าจะไม่เทศเลยไปอีกแล้วนี่กำลังจะลุกเอาละไปพอนี่เลยไปแล้วนั่นนั่นไอ้หยองเห็นไหมล่ะเห็นมาแล้วไอ้หยองโอ้บางไอ้เหี้ยที่เราโอ้บางตูบล่ะไอ้ตูแน่บางนั้นก็มาเยี่ยวด้วยกันอีกโอ้ยมีแต่ยิ่งที่ดูไม่ได้ละนะไม่มีอะไรละมาแค่เนาะโอ้เออมาคู่นะลุงตาเจ้าคะนะอะไรจะถามปัญหาอีกครับปัญหาได้เอ๋ก็จะไปแล้วนี่นะมันจะตายแล้วเนี่ยลุงตาเจ้าคะวันนั้นลุงตาเข้าไป
ให้หนูไปพิจารณากวาดไปทำต่อว่าไงพิจารณาให้หนูไปพิจารณากวาดที่ว่ามองสุขอยู่ข้างนอกทางจงกรมทุกครั้งของทางกรมไงพิจารณาให้หนูไปพิจารณาทำต่อตอนที่ว่าพิจารณาสุขตัวเองทางนอกทางจงกรมหนูก็ไปพิจารณาแล้วใช่ไหมเห็นสุขตัวเองเจ้าค่ะไปไว้ที่หนูเอากำหนดเอาไปไว้ข้างนอกทางจงกรมนะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ดูไปดูมากวาดไปกวาดมาก็รู้สึกว่าศพของตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเกล็ดนะคะแล้วเป็นเลือดที่ไหลไปแล้วก็เป็นเกล็ดแล้วก็จนเป็นน้ำแล้วก็เป็นดินก็เป็นธรรมธาตุไปนะคะเสร็จแล้วหนูก็กลับมาใหม่ทีนี้หนูลองมาตั้งใหม่ค่ะพิจารณาดูเลยเอามาใส่ในจิตเลยกำหนดศพนี่มาอยู่ในจิตตัวเองเลยค่ะเอาไปไว้ข้างนอกแล้วถูกต้องเนี่ยคือพิจารณาเนี่ยไอ้พิจารณาแต่เราอย่าคาดอย่าหมายอย่าหวังจะให้มันเสร็จสิ้นนะให้ดูปัจจุบันเลยมันจะพาเสร็จพาสิ้นในปัจจุบันไม่ใช่พาเสร็จพาสิ้นด้วยการคาดหมายนะความคาดหมายเป็นสัญญาลมเรื่องของกิเลสเรื่องปัจจุบันเรื่องของธรรมมันเป็นไรให้ติดตามดูพิจารณาหลายครั้งเราเห็นมันคล่องตัวเข้าไปคล่องตัวเข้าไปจากนั้นแล้วไม่ต้องบอกแล้วที่จะทำคล่องตัวเป็นไงรู้อีกเข้าใจไหมตาเขาแล้วหนูก็กำหนดเข้ามาไว้ในจิตเสร็จแล้วก็พิจารณาอยู่ก็มองจากตัวเราจริงเลยจ้ะเอาตัวจริงเข้ามาเลยนะคะเป็นรูปของเราที่สวยสดนี่เลยจ้ะค่ะก็พิจารณาแล้วก็สับไปสับมาจากศพเจ็ดพวกก็เป็นตัวคนใหม่ตัวคนใหม่เป็นศพใหม่พิจารณาจนช่ำชองแล้วก็รู้เสร็จแล้วลืมตาทุกข้าวพอถึงช่วงประมาณสักเที่ยงคืนมันก็พุ่งลงไปจ้ะค่ะลืมตาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับปะทุขึ้นมานะจ้ะค่ะมันก็ลืมตาแล้วก็มันก็ว่าลงไปมันก็สว่างอย่างเดียวจ้ะค่ะแล้วก็นั่งอยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงมันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะคือมันหาไม่มีอะไรก็มีแต่ความสุขแต่เราปฏิเสธความรู้นะไม่มีอะไรมีแต่ความรู้อันเดียวยอมรับกันตอนนี้หนูถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ลืมความรู้ตัวเองอีกจะได้หนูก็กำหนดตัวผู้รู้ไว้นะคะเสร็จแล้วหนูก็พักมาใหม่ใช่ไหมก็มาพิจารณาว่าตอนนี้หนูก็เอาเป็นทุกข์ที่นาทุกข์มาดูในสุขที่เราปวดเมื่อยมากเนี่ยไหนจะฉะนั้นนี่อริยสัจหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้มีเป็นหินรับปัญญาอริยสัจคือหินรับปัญญาให้ความกล้าเพื่อความพ้นทุกข์ว่าหนูจับไตรลักษณ์ออกมาได้ไหมเจ้าคะฮะคือพุทธนานี่ถูกต้องแล้วให้พุทธนาให้ละเอียดอ๋อมันจะช่ำชองมันอย่าไปคาดคะเนว่าให้มันเสร็จมันสิ้นอย่างนั้นเวลานั้นนี่เหมือนเราทำงานอย่างอื่นไม่ได้นะทำงานอย่างอื่นเราต้องกล่าวว่าให้เสร็จในเวลาเท่านั้นเสร็จแล้วนี่เรื่องงานนี่อันนี้เป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมีปัจจุบันล้วนตัดสินกันในนั้นที่จะคาดอดีตอนาคตไม่ถูกเข้าใจหรือแม้ที่สุดเรารู้วันนี้เรารู้แล้ววันหลังเราจะพิจารณาให้รู้อย่างนี้ไม่ถูกต้องบุกเบิกใหม่พิจารณาใหม่มันจะไปซ้ำของเก่าก็ตามแต่มันเป็นโลกปัจจุบันใช้ได้เลยถ้าเรามาคาดปั๊บผิดฉันทีเข้าใจไหมเอาแค่นั้นทุกคนละเนื้ออันนี้เอาเนื้อเป็นหินและปัญญาตั้งขึ้นด้วยตั้งเราแตกตั้งเขาแตกตั้งทั่วโลกแตกเกิดแล้วตายไปแล้วตายแต่เราตายเขาโลกเขาก็ตายทั่วขอบเขตจักรวาลมันเป็นอย่างเดียวกันทั้งหมดหลงอะไรจิตนี่ฮะนั่นมันก็ว่าก็มาหาตัวเองผู้หลงนั่นเข้าใจเยอะนี่เราสรุปความนะเอาละเมื่อจะไม่ไปไหนเทศไม่หยุดนี่สามโมงแล้วเทศไม่หยุดเลยฮึกฮักเกือของยืนอยู่ไม่เอาตาพูดเราเหลือไหลมากนะเราต้องพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะพูดด้วยความเมตตาเน้นหนักดุเท่าไรเหมือนกับว่าฉุดรากขึ้นอย่างแรงความหมายว่างั้นนะนี่เราจนตายเราเป็นห่วงมากจริงเนี่ยเปิดออกธรรมะเปิดออกเพื่อให้รู้เนื้อรู้ตัวดาตายจมถ้าไม่รู้เนื้อตัวตายจมเลยแต่เรื่องกิเลสมันไม่ถอยเลยเรื่องตะโกหกโลกนี่กิเลสมันจะให้จมตลอดไปฟูไม่ให้มีสำหรับกิเลสนี่จะให้จมท่าเดียวเอาละไปไม่จะเอานี่ไปด้วยนะเอาเร็วคนนี้วะเฮ้ยยังไงกันวะเฮ้ยอ๋อไปแล้ว
ไปนานเลยวันนี้ก็หนึ่งสามโมงพอดีเลยชอบ